มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยDad built a 900 horses of Detroit muscle. นี่ก็คือรถในหนังเรื่อง Fast and the Furious เลยนะครับผมเป็นยี่ห้อ Dodge ครับรุ่น Charger ปี1969ครับผมโอ้ในหนังนี่อันนี้คือที่เขายกล้ออ่ะขอฟังเสียงซุปเปอร์ชาร์จหน่อยได้ไหมได้พี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ฮะเปิดโปรงโรงรถกับบอสริบุนันฮะและใน EP นี้นะผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดที่โรงรถบ้านข้างหลังผมเนี่ยนะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious เนี่ยก็เป็นหนังที่สร้างกระแสแล้วก็ต้องทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยรู้จักรถอเมริกันแล้วก็รถหลายๆยี่ห้อมากขึ้นเขาบอกโรงรถข้างหลังผมเนี่ยนะมีรถคันหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นรถของพระเอกที่แสดงนำในเรื่องนี้รับบทโดยวินดีเซลในหนังชื่อดอมโทเรโตนะฮะก็เขาบอกว่าทำมาแบบ 100% เขาบอกโคตรเหมือนแล้วก็แรงโคตรโคตรเขาบอกว่าสุดยอดในเมืองไทยเป็นรถอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะฮะแล้วเขาบอกว่านี่มันคือเจ๋งสุดๆนี่เขาบอกว่านี่คือตัวพ่อฟาสในเมืองไทยเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เปิดโปรงโรงรถนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของเจ้ารถคันนี้เลยนี่คือสุดยอดแต่ว่า EP นี้นะครับขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะฮะขอบคุณสีพ่นรถยนต์ระดับพรีเมียมกราสูลิตนะครับผู้นำสีพ่นรถยนต์ระบบสูบน้ำสุดยอดเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ารถจากในหนังเรื่อง Fast and Furious Dom Dominic Toretto มันเป็นยังไงดูเลยดีกว่าและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสูลิตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีโอ้โหคุณผู้ชมฮะอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละฮะรถคันนี้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญผมนะฮะใน EP นี้พันเอกสมิงอินทารามนะฮะสวัสดีครับคุณสมิงครับสวัสดีครับเข้ารถคันนี้มันโหนี่มันคือรถในหนังเรื่อง Fast and the Furious เลยนะครับผมเป็นยี่ห้อ Dodge ครับรุ่น Charger ปี1969ครับผมโอ้ในหนังนี่อันนี้คือที่เขายกล้ออ่ะใช่แต่ในหนังเขายกล้อในหนังที่วินขับอ่ะ70แต่มันเหมือนกับหมดต่างแค่ที่กระจังหน้าแค่นั้นเองมันต่างกันยังไงครับคุณหมิงครับบอดี้เนี้ยมันจะมีอยู่3ปีคือ68 69 70 68 69 70ถ้า68นี่จะเหมือนกันตรงนี้จะไม่มีจมูกตรงนี้จะเป็นจะไม่มีจมูกนี่จะกระจังยาวเลยถ้า69มีจมูกพอ70ปุ๊บในหนังเนี่ยมันจะไม่มีการชนการชนมันจะล้อมกรอบนี่ไปเลยอ๋อมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบในหนังกรอบสี่เหลี่ยมหน้ามันจะเป็นแบบทู่ๆหน่อยหลายคนบอกว่าไอ้นี่มันคืออะไรมันคือซูเปอร์ชาร์จครับผมอันนี้เหรอครับคือซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จจะใช้ระบบเป็นคาร์บูเรเตอร์โฟร์บาเรล2ตัวฮอลลี่ฮะครับผมดูดอากาศเข้าไปในห้องเครื่องเพิ่มก็คือเป็นการปั่นอากาศเข้ามาแล้วก็ทำให้เครื่องดูดน้ำมันเข้าไปครับผมอัดอากาศมาต้นเลย Yeah, my dad built her 900 horses of Detroit muscle
มันมาได้ยังไงมันไปตามหามาตั้งนานแล้วไอ้ดอชชาร์เจอร์ตั้งไปได้เมื่อตอนปี46ก็10กว่าปีแล้วที่ได้มาแล้วก็ได้มันเป็นซากเลยนะพี่ไม่มีกระจังหน้าไม่มีคอนโซลไม่มีพื้นนี่ทะลุเลยโหกว่าจะได้ของประมูลของมาอะไรก็ช่วงนั้นลำบากด้วยเน็ตก็ไม่ค่อยเยอะขนาดนี้ตอนนั้นยังไม่มี Facebook เลยเออเมื่อก่อนเราตั้งนั่งเฝ้ากันให้เพื่อนช่วยประมูลของมาจนกว่าจะได้ก็ทำมาตอนนั้นวางเครื่อง small box เป็นเครื่อง318อยู่ทำจากกรุซากมาอยู่2ปีฮะเสร็จแล้วก็วิ่งอยู่พัก1ปีกว่าก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่อง big box ตอนนี้เอา40 Magnum ใส่ 7200cc ใส่ฮะอันนี้ฝาโปรเราเปิดดูได้ไหมฮะได้พี่แต่ต้องช่วยหน่อยเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนฝาโปรตอนไปประกวดงานฮอตล็อตที่ต้องช่วยผมเปิดแล้วอันนี้กดนี่ฮะกดนี่ฮะโอ้โหเครื่องยนต์นี่สวยงามมากนะครับผมเป็นเครื่องยนต์440 Magnum ครับผมตอนนี้มันก็ต้องมีการโมดิฟายอย่างเงี้ยถูกไหมอันนี้คืออันนี้ก็ต้องดามเครื่องยนต์ใหม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวบิดเวลาออกตัวใช่ไหมฮะทอร์กตัวนี้เยอะทอร์ก600สุด625นั่นขึ้นไดโน่625นิวตันเมตรโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแรงม้ากับทอร์กมาชนกันนี่ก็เท่ากับรถคันนี้แรงบิดมหาศาลมากนะครับใช้เวลาสร้างมันจริงๆมันทั้งหมดมันกี่ประมาณกี่ปีอ่ะมันคือตอนปะผัวสร้างจริงอ่ะ2ปีแล้วก็ขับอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีคำถามที่ผมโดนถามบ่อยเลยก็คือพี่มันวิ่งได้จริงเหรอนั่นนี่เออมันวิ่งได้จริงนั่นนี่เพราะว่าเอาลำพังเครื่องยนต์มันก็ใหญ่อยู่แล้วนะ 7,200cc บวกซูเปอร์ชาร์จเข้าไปอีกพี่วันคิดว่ามันน่าจะมีแรงม้าประมาณเท่าไหร่ล้อ13นิ้วผมมันตกอยู่ที่ประมาณ500ได้ประมาณ500อ่ะแต่500นี่มันคือม้าแบบสมบูรณ์นะลงพื้นแล้วนะเห็นบอกว่าใช้งานทุกวันใช่ก็จูน E85ฮะอันนี้ใช้ E85 ครับ E85 ฮะตอนเช้าสตาร์ทขับไปเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเกาะเลยเพราะบอบเบิ้ลมันปั่นแล้วมันเป็นแอลกอฮอล์ไงครับน้ำแข็งนี่เกาะช่วงล่างทำอะไรกับเขาบ้างคันนี้ตัวเนี้ยผมเซตใหม่หมดแล้วก็คือใช้ของแต่งข้างหน้าเป็นคานแต่งเคเมมเบอร์ของบริษัทแม่น้ำฟอสและเป็นปีกนก A-arm แล้วก็เป็นแหลกเป็นไรหมดแล้วเนี่ยมองเข้าไปเห็นเลยเนี่ยเป็นแหลกเป็นไรพอเปลี่ยนเป็นชุดลงชุดแหลกมาใหม่หมดแล้วโชคเป็นของ QA1 ปรับได้8ระดับครับระบบของช่วงหน้านี่รื้อทิ้งเลยเป็นเคเมมเบอร์เป็น A-arm ไปหมดแล้วข้างหลังก็มันต้องเอาแหนบออกเพราะว่าล้อผมใหญ่แล้วขาซุ้มเอาแหนบออกรื้อหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเพลิงท้ายเป็นของไดนาโซมมอนเซอร์แล้วก็ตัดสั้นแล้วก็ใส่ล้อใหญ่แล้วใส่โฟลิ่งของแม่น้ำฟอสเหมือนกันคือเอาง่ายเลยมันเป็นความใฝ่ฝันตั้งเด็กแล้วผมก็คือตอนนั้นผมฝันเลยว่าอยากมีมัสโซคาสีดำแต่ไม่รู้รุ่นอะไรหรอก2ประตูสีดำแล้วล้อโตๆแค่นี้แหละแล้วก็มีอะไรที่โผล่ขึ้นมาเหมือนในหนังเรื่องนั้นน่ะขายนะมีแล้วมีเมื่อปีที่แล้วมีฝรั่งมาให้ก็หลายร้านเหมือนกันนะผมก็เลยบอกว่าขอไว้ก่อนพี่เดี๋ยวรอผมก็เสียอีก10กว่าปีจนผมไม่ไหวแล้วผมต้องการเอาเงินมารักษาตัวค่อยว่ากันตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนมันเดี๋ยวพอขายแล้วมันหาไม่ได้แล้วอ่ะพี่ขอฟังเสียงซุปเปอร์ชาร์จหน่อยได้มั้ยได้พี่ขออนุญาตเข้าไปลองนั่งภายในรถคันนี้หน่อยนะครับผู้พันครับปึ๊บอันนี้คือเก็บของเดิมไม่หมดใช่มั้ยครับคอนโทรลยังเดิมหมดด้านเกียร์เดิมแต่ก็คือใช้ติดเคปลงเคปล่าให้มันดูแบบก็ให้มันดูเป็นคัสตอมหน่อยใช่มั้ยคัสตอมหน่อยแค่นั้นเองเบาะก็เปลี่ยนเป็นของปอร์เช่ที่พี่นั่งอยู่คอพวงมาลัยก็เปลี่ยนเป็นแบบรุ่นหักได้เป็นของแต่งนะพวงมาลัยปกติคอพวงมาลัยมันหักไม่ได้ไงไฟท้ายถ้า69จะ0เนี่ยจะเหมือนกันแต่ถ้า68จะเป็นไฟท้ายกลมที่มันเป็นกลมๆใช่ไหมใช่เป็นกลมๆโอ้โหล้อหลังเนี่ยน้ำใหญ่กว่ากะละมังซักผ้าจริงนะถ้าเทียบเป็นมิลนี่ก็385พี่ไม่รู้นะมัสโซคาเนี่ย2อย่างเลยคือล้อต้องใหญ่ๆล้อหลังนะแล้วเครื่องต้องแรงๆในความคิดอ่ะคำว่ามัสโซคาแล้วสุดท้ายอยากจะฝากบอกอะไรกับคนรุ่นต่อไปในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ที่เราผ่านอะไรพวกนี้มาก่อนผมว่าเด็กรุ่นใหม่อย่าให้ศึกษาความชอบของเราจริงๆเพราะว่ารถเอาไปพูดถึงรถอเมริกันน่ะมันมีหลายสไตล์ว่าจะเป็นมัสโซคาร์จะเป็นคลาสสิก
จะเป็นเปิดประทุนเป็นโรเลแนวโรเลเดอร์หรือนอยกระบะเอาสิ่งที่เราชอบแล้วทำคันนั้นให้ทำให้ตั้งใจทำคันเดียวพอโดยเฉพาะอู่ที่จะทำให้เราวันนี้ขอบคุณนะครับพันเอกสมิงอินทรานะครับที่เป็นแขกเชิญเรานั้นคุณผู้ชมวันนี้รายการหมดแต่เพียงเท่านี้ต้องบอกว่าเอาไว้ติดตาม EP หน้าผมก็จะไปเปิดโรงรถต่างๆนะฮะต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆที่เราจะไปขุดคุยเขี่ยแล้วก็แคะโรงรถต่างๆเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ C-Tech นะครับเป็นเครื่องชาร์จอัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์ระดับพรีเมียมนะครับกาสุลิดนะครับผู้นำสีพ่นรถยนต์ระบบสูบน้ำนะครับสุดยอดเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ EP หน้านะครับกับรายการนี้เปิดโปรลงรถโดยบอสวินันวันนี้สองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับที่ความตั้งใจคือในชีวิตเราน่าจะมีรถหรูๆสักคันนึงรถแรงๆสักคันนึงครับมีรถลุยด้วยนะครับแล้วก็มีรถเล็กๆที่แบบขับไปจ่ายกับข้าวได้สักคันหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดมีความหลากหลายในความชอบพี่ก็เก็บไว้มานั่งเป็นพี่ก็ปิดประตูแล้วก็มานั่งเปิดแอร์แล้วก็นั่งมองรถแล้วก็จินตนาการอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนี